สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือเราจะได้เจอกันไหมนะก็คือสำหรับความสัมพันธ์จะเป็นแฟนก็ได้คนคุยก็ได้นะหรือว่าคนที่แบบเราแอบชอบก็ได้นะคะหรือแบบคุยกันอยู่ก็ดีนะคะแล้วอยากรู้ว่าเราจะได้เจอกันไหมอาจจะเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ได้หรือยังไม่เคยเจอก็แล้วแต่อยากรู้ว่าจะได้เจอกันไหมล่ะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือก4กล่องด้วยกันนะคะขออนุญาตแบ่งเป็น4กล่องก่อนเนาะโอเคกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3แล้วก็กล่องที่4นะคะ1 2 3 4อ่ะ1 2 3 4เนาะกล่องที่1 2 3และ4ก่อนที่จะเลือกทำสมาธิกันก่อนเหมือนประจำนะคะก็คือหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะหากคุณยังไม่ค่อยโอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจเอายาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปนึกถึงหน้าของคนที่คุณกำลังอยากจะรู้เนาะนะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันไหมเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะคะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆอีกสักครู่หนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนึกถึงหน้าคนนั้นไว้เนาะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกไหมเราจะได้เจอกันไหมนะหากคุณยังสับสนอยู่ให้หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทำสมาธิใหม่เนาะจากนั้นลืมตาแล้วก็เลือกกล่องไพ่อีกครั้งนึงหากทำไปแล้ว 3-4 รอบก็ยังเลือกไม่ได้ยังสับสนอยู่แสดงว่าคำนายของคุณอาจจะมีมากกว่า1กล่องให้คุณฟังคำนายมากกว่า1กล่องไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดี่ยวคุณสามารถเลือกกล่องเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะก็กดพอสก่อนนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายการเริ่มต้นจากกล่องที่1ตามด้วยกล่องที่2 3และ4ตามลำดับนะจ๊ะอ่ะก่อนอื่นขอดื่มน้ำนิดนึงขอดื่มน้ำก่อนนะคะเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบอ่ะมาที่กล่องที่หนึ่งกันก่อนนะคะมาดูกันว่าจะได้เจอกันไหมเราจะได้เจอกันไหมลุ้นกันนะจ๊ะกล่องที่หนึ่งเนาะอ่ะ1 2และ3ค่ะโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันแน่นอนค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะมาหาคุณแน่ๆคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เจอกันแน่ๆมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวกันได้เจอกันได้พบกันนะคะมีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาก็อยากเจอคุณคุณก็อยากเจอเขาต่างคนต่างอยากเจอกันและกันแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาจะพาให้คุณ2คนได้เจอกันแน่ๆนะไม่มีอะไรติดขัดนะดูจากพลังงานตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นทำให้คุณกับเขาได้เจอกันได้พบกันคุณกับเขาจะได้เจอกันอย่างแน่นอนเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวกันด้วยนะได้สานสัมพันธ์กันด้วยได้มีช่วงเวลาดีๆมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ 100% ใครทำนายอยู่ทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากล่องที่2กันบ้างนะจ๊ะอ่ะขอดื่มน้ำอีกสักหน่อยนะคะขอดื่มน้ำอีกสักหน่อยอ่ะ
ท้ายดูไปดื่มน้ำไปนะมากองที่สองนะจ๊ะกองที่สองมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เจอกันไหมนะเราจะได้เจอกันไหมนะคะคุณสองคนจะได้เจอกันหรือเปล่าลุ้นพร้อมกันนะหนึ่งสองและสามจ้ะถ้าเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาสิคะดูจากพลังงานตรงนี้คุณสองคนจะได้เจอกันอย่างแน่นอนซึ่งมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณนี่แหละจะดันด้นไปหาเขาเองนะคะแล้วมีโอกาสได้เจอกันด้วยนะพอคุณไปหาเขายังไงยังไงก็ได้เจอกันเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ยังไงก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะมีโอกาสที่คุณสองคนจะได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้เจอกันโดยคนที่จะไปหาเนี่ยอาจจะเป็นคุณนี่แหละนะที่อดทนอดรนทนไม่ไหวนะไปหาเขาด้วยตัวเองเลยซึ่งการพาตัวเองไปหาเขาเนี่ยก็จะทำให้เขาเซอร์ไพรส์หนูเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์แบบดีใจที่ได้เจอกันดีใจที่แบบคุณแบบมาเซอร์ไพรส์เขามาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้นะไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใดก็แฮปปี้ดีใจที่คุณมาหานะเพราะนั้นต้องบอกเลยว่าคุณสองคนได้เจอกันแน่นะโดยการที่คุณนี่แหละพาตัวเองไปเจอเขาซึ่งการที่คุณพาตัวเองไปเจอเขาเนี่ยหรือแอบไปเจอเขาหรือว่าแอบไปเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกดีใจอยู่แฮปปี้มีความสุขเนาะแล้วก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจแหละที่คุณมาหามาเป็นกำลังใจให้กับเขาหรือว่ามาทำให้เขาแบบว่าชื่นอกชื่นใจเนาะหรือว่ารู้สึกดีที่ได้เจอกันอะไรทำนองนี้นะเนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบดีกว่าเนาะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างเดียวเลยก็คือว่าจริงๆแล้วการที่คุณไปหาเขาเนาะมันทำให้เขาแฮปปี้มีความสุขดีอยู่แล้วนี่แหละแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่าพลังงานไม่ค่อยดีหรือบรรยากาศไม่ค่อยดีถ้าเกิดคนจับผิดเขาหรือนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เสียบรรยากาศได้นะจริงๆแล้วเขาดีใจที่คุณไปเจออยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชวนกันทะเลาะบรรยากาศจะดีมากแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชวนเขาทะเลาะเนาะหรือว่าจับผิดเขานู่นนี่นั่นอ่ะอาจจะทำให้บรรยากาศเสียไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในการไปเจอเขานะก็คือคำพูดการสื่อสารต่างๆนะระวังคำพูดและการสื่อสารนิดนึงนะเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงเนี้ยการที่คุณไปเจอเขาอ่ะยังไงก็ได้เจอกันคือดูจากพลังงานตรงเนี้ยเจอกันแน่ๆนะและมีโอกาสว่าเจอกันแล้วเขาดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคำพูดของเราไม่ดีเท่าไหร่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีตามไปด้วยหรืออาจจะกลายเป็นว่าจากที่บรรยากาศมันจะดีที่เขาดีใจที่คุณมาเจอเขาเนี่ยกลายเป็นบรรยากาศเสียไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังในการไปเจอเขาก็คือระวังคำพูดและการสื่อสารเท่านั้นเองเนาะโอเคใครทั้งนายทั้งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะมาถึงกองที่3กันบ้างนะจ๊ะกองที่3อ่ะขอกินน้ำรอบนึงกินทุกกองเลยนะมากองที่3มาลุ้นกันว่าเราจะได้เจอกันไหม1 2และ3จ้ะถามว่าจะได้เจอกันไหมดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสได้เจอนี่แหละขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบดูเหมือนคุณเนี่ยอยากไปหาเขาอยากเจอเขาเนาะแต่บางทีเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีข้อจำกัดเดี๋ยวมีเรื่องนู่นหนึ่งนี่ไม่เจอกันสักทีหรือคาดเคลื่อนกันมาหลายทีละนะถามว่าจะได้เจอกันไหมดูจากพลังงานตรงนี้ได้เจอนะแต่อาจจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคือดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะได้เจอกันไหมมีโอกาสได้เจอกันอาจจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบคาดหวังกับมันคือมากเกินไปบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้ด้วยความที่อาจจะอยู่ๆเขาก็มีงานสำคัญมีเรื่องสำคัญมาหรือบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่า
คุณเรียกร้องกับเขามากเกินไปมันอาจจะทำให้เขารู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่อยากมาเจอก็ได้นะอืมเพราะดูจากพลังงานตรงนี้โอกาสจะได้เจอกันมีนะแต่เป็นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นแบบปุพพจุพันเป็นแบบคิดว่าไม่ได้เจอแล้วมั้งอยู่ๆก็เออนัดกันได้เจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่โอกาสเจอกันมีสูงแหละโอกาสที่จะได้เจอกันมีสูงเพียงแต่ว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์มากกว่านั่นหมายความว่าบางครั้งบางทีท่านนัดวันนั้นวันนี้เจอกันอย่างนี้อาจจะไม่ได้เจอแต่ถ้าเกิดไม่ได้นัดอยู่ๆก็อาจจะเป็นนัดแบบปุพพจุพันแบบนัดแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสเจอกันในลักษณะนี้เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเนาะอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้อืมอาจจะเป็นถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันนะก็อย่างที่บอกไปแหละอาจจะได้เจอกันแบบปุพพจุพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกันเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณแบบเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะทักมาโน่นนี่นั่นอ่ะมันอาจจะยิ่งเนิ่นนานแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะอยู่ๆเขาอาจจะทักมาเคลียร์มาพูดคุยหรือมาเจอกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้โอกาสที่จะได้เจอกันมีแต่เป็นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นแบบปุบปับฉับพลันเพราะฉะนั้นแล้วทำใจให้สบายอย่าไปคาดหวังอย่าไปซีเรียสนะเออเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่สดใสเข้าไว้น่าจะส่งผลดีมากกว่าเพราะมีโอกาสที่จะได้เจอกันในลักษณะของความปุบปับฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสในลักษณะนี้มากกว่าเนาะโอเคใครแล้วข้างในข้างในแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะหากสบายใจจะรับไปหากไม่สบายใจก็วางไว้ตรงนี้รับเพียงคำแนะนำไปใช้ในการปรับใช้ในชีวิตน่าจะส่งผลดีกับคุณมากที่สุดเลยเนาะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะนะมาลุ้นกันว่าเราจะได้เจอกันมานะอัน1 2และ3จ้ะโอ้โหเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยได้เจอกันแน่และการเจอกันในครั้งนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ดีๆ ด้วยนะเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อมาเจอคุณคุณกับเขาจะได้เจอกันแน่ๆ และการเจอกันในครั้งนี้ต้องบอกเลยแฮปปี้นะเออแฮปปี้เลยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะเขาจะเทคแคร์เขาจะดูแลเขาจะเอาอกเอาใจคุณทุกอย่างนะจะเป็นช่วงเวลาความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆที่ต้องบอกเลยว่าสุขสันต์แน่นอนโอ้มีโอกาสด้วยนะเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยในการเจอกันในครั้งนี้นะเอออาจจะขอคบขอแต่งงานนะหรือมีของขวัญ นะแทนอกแทนใจอะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณเป็นไปได้นะหรืออาจจะชวนคุณไปเที่ยวนะฮันนีมูนนะหรือมีของขวัญมีรางวัลพิเศษมีอะไรพิเศษมาให้กับคุณเป็นไปได้ต้องบอกเลยเจอกันแน่ๆแล้วเจอกันครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์มีอะไรดีๆมาให้คุณชุ่มชื่นหัวใจอย่างแน่นอนนะเร็วๆนี้เขามาแน่เขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มาเจอกับคุณเนอะเออแล้วการเจอครั้งนี้แฮปปี้แน่นอนแฮปปี้แน่นอนมีเซอร์ไพรส์มีของขวัญมีอะไรดีๆมีสิ่งดีๆมาทำให้คุณรู้สึกชื่นอกชื่นใจกับการเจอกันในครั้งนี้อย่างแน่นอนเขาจะสร้างโมเมนต์ดีๆเขาจะมีอะไรมาทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอนเออใครรับนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะครบถ้วนกระบวนความทั้ง4กองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ำอีกทีสำหรับคนที่สับสนตั้งแต่ตอนเลือกเนาะให้คุณไปฟังคำนายที่คุณสับสนอีกกองหนึ่งด้วยนะคะแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีหลายกองนะเพราะฉะนั้นไปฟังกองอื่นด้วยก็จะดีนะแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดี่ยวก็โอเคกองเดียวได้นะคะก็ย้ำอีกทีว่าไพ่เปลี่ยนได้ดวงเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการกระทำและดวงดาวต่างๆด้วยรวมไปถึงพลังงานชีวิตของตัวเราเองด้วยเนาะเพราะนั้นสำคัญที่สุดคือการกระทำของเราพลังงานชีวิตของเรานะที่มันอาจจะส่งผลให้ดวงชะตาเป็นไปอย่างไรเป็นไปในทิศทางอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพลังงานชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นพยายามรักษาพลังงานชีวิตของเราให้เป็นในแง่บวกเข้าไว้นะมีพลังงานดีๆมีความสุขมีความร่าเริงมีความแจ่มใสมีพลังงานบวกนะ
ก็จะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในช่องทางในการติดต่อนะคะหรือช่องทางในการติดตามนะคะก็จะมี YouTube Channel อ้ำธนินีแห่งนี้นี่เองนะคะ AUM อ้ำแล้วก็ THARINWE อ้ำธนินีนะคะก็จะมี YouTube นะคะก็จะเป็นพิกาการเนาะใครที่ชอบดูยาวๆดูนานๆก็มาดูอยู่ใน YouTube แต่จริงๆก็มีคลิปสั้นๆตัดสั้นๆไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามทางแฟนเพจ Facebook ก็จะมีอ้ำธนินีภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยก็แม่หมออ้ำธรรมธาโรนะคะแล้วก็Facebook ส่วนตัวจะเป็นธนินีอินทรนันท์ภาษาอังกฤษนะคะก็ติดตามได้นะคะแล้วก็มี Thread นี่อ้ำธนินีภาษาอังกฤษนะคะ X อ้ำธนินีภาษาอังกฤษแล้วก็แม่หมออ้ำธรรมธาโรภาษาไทยนะคะก็จะมีเป็นแรนดอมนะคะแล้วก็มีคลิปสั้นๆบางคลิปนะคะที่อาจจะลงเนาะแล้วก็แต่ว่าใน X ก็จะอัดเอาไว้แบบติดตามศิลปินเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของศิลปินมากกว่าดูดวงนะคะแต่ว่าใครถ้าเป็นแบบชอบติดตามเป็นติ่งศิลปินเหมือนกันก็มาพูดคุยกันได้นะคะก็สนุกไปนะใน X เนาะนะคะแล้วก็ใน TikTok ก็อ้ำธนินีภาษาอังกฤษนะคะใน LINE Official หมออ้ำธรรมธาโรนะคะครบหรือยังอ่ะน่าจะครบแล้วเนาะทุกช่องทางอ่ะนะคะแล้วก็ฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ติดตามนะคะทางแฟนเพจ Facebook เนาะนะคะหรือแม้กระทั่ง Facebook ส่วนตัวก็แล้วแต่นะใครที่ติดตามกันแล้วเนี่ยก็ดูยอดคนติดตามนิดนึงมันจะมีช่วงนี้จริงๆช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เหมือนจะยังมีอยู่ก็คือจะมีคนปลอม Facebook ของหมอเนาะนะคะก็ให้ดูชื่อดีๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงดูยอดผู้ติดตามดีๆด้วยนะคะผู้ติดตามเยอะๆนะก็ของหมอนะถ้าเกิดว่าจะไม่ดูแปลกๆมีผู้ติดตามน้อยๆมีไม่ถึงหลักร้อยไม่ถึงหลักสิบหรืออะไรต่างๆก็อาจจะไม่ใช่นะคะเนาะเพราะนั้นดูยอดผู้ติดตามด้วยแล้วก็ไม่มีการทักไปแจกรางวัลแจกเงินใดๆนะคะไม่มีการทักชวนสมัครสมาชิกใดๆไม่มีการทักไปหาก่อนอย่างแน่นอนนะคะถ้าส่วนใหญ่ก็คือถ้าลูกดวงสนใจอยากจะดูดวงหรือว่าอยากจะทักทายพูดคุยกับหมอเนี่ยคือจะเป็นการทักมาก่อนนะจะไม่มีทางของหมอทักไปหาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆอย่าหลงเชื่อเนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นมาก็จะมีในลักษณะของการที่แบบทักไปว่าได้รับรางวัลจากการไปอวยพรวันเกิดหรือว่าแบบสมัครสมาชิกก่อนแล้วจะได้เงินตอบแทนปันผลอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีนะคะนะของหมอมีรับแค่ดูดวงเท่านั้นนะคะให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรนี้เนาะนะคะแล้วก็ไม่มีการทักไปก่อนด้วยต้องทักมาเท่านั้นเนาะถึงจะดูให้อะไรเงี้ยนะคะนะจะไม่มีแบบนั้นแล้วก็ไม่มีให้รางวัลไม่มีแจกโป๊กแจกเงินอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะระวังหน่อยละกันนะคะด้วยความเป็นห่วงเนาะแล้วก็ฝากทุกช่องทางเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนคอนเทนต์ของหมอเนาะเห็นมีหลายๆคนอินบ็อกซ์มาอยากจะสนับสนุนช่องแล้วก็สนับสนุนคอนเทนต์นะคะก็ทักมาทาง LINE Official เนาะหรือไม่ก็ทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะทาง Inbox นะคะก็จะให้ช่องทางในการสนับสนุนไปก็ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนช่องสนับสนุนคอนเทนต์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับหมอมากๆเลยในการทำคลิปดีๆให้กับทุกๆคนแล้วก็ทำคอนเทนต์สนุกๆให้กับทุกๆคนด้วยเป็นพลังบวกเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการใช้ชีวิตหรือเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะหมอก็ฝากด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยนะคะใครที่อยากจะดูฟรีจะมีไลฟ์สดซึ่งเวลาไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่บุญกรรมสัมพันธ์กันแล้วแต่ดวงนะคะใครที่เจอก็โชคดีใครยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ติดตามกันไว้นะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะกดแจ้งเตือนนะคะในทุกๆช่องทางนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์นะคะบางทีก็ไลฟ์ Facebook บางทีก็ไลฟ์ TikTok แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันทุกไว้กันไว้ทุกช่องทางก็จะดีที่สุดเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูพิกาการ์ดเป็นหัวข้อแบบฟรีเนาะก็คอมเมนต์หัวข้อไว้นะหมอก็จะหยิบคอนเทนต์ของคุณหรือหัวข้อของคุณมาทำเนาะสำหรับใครที่
อยากจะดูส่วนตัวก็ทาง LINE Official กับแฟนเพจ Facebook จะตอบเร็วที่สุดนะคะเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย